วันที่29มกราคม2566นะครับผมก็ออกเดินทางจากจังหวัดพิษณุโลกครับไปที่ขนส่งพิษณุโลกแห่งที่1นะครับนั่งรถทัวร์ที่ชื่อว่าวินทัวร์คันนี้แหละครับจากพิษณุโลกมุ่งหน้าไปจังหวัดพะเยานะครับเพื่อที่จะไปฉายหนังกลางแปลงมิตรชัยบัญชาครั้งที่15นะครับแต่ว่าครั้งนี้เราฉายในโรงหนังเมืองทองรามานะครับโรงหนังประจำจังหวัดพะเยานะครับซึ่งอาจารย์ประวินนั้นท่านรู้จักกับทายาทเจ้าของโรงหนังนะครับก็เลยเปิดโรงหนังเรียกว่าบูรณะขึ้นมาแบบย่อยๆนะครับเพื่อมาจัดกิจกรรมนะครับใช้เวลาตั้งแต่8โมงเช้านะครับถึงประมาณบ่าย2โมงครึ่งนะครับผมก็ถึงท่ารถที่จังหวัดพะเยานะครับเห็นรถอันนี้สวยดีนะครับก็เลยถ่ายมาให้ดูนะครับเป็นรถที่วิ่งระหว่างพะเยาไปยังอำเภอนะครับแล้วก็ไปจังหวัดเชียงรายนะครับจากนั้นคุณจิรพัฒน์ตันติวัฒนากุลนะครับก็นั่งรถมารับผมแล้วก็ไปที่โรงหนังเมืองทองรามาที่ท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี่แหละครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศโรงหนังนะครับนี่เป็นโรงหนังเก่านะครับเลิกฉายแล้วนะครับแต่ว่าใช้ทำกิจกรรมพิเศษของอาจารย์ประวินนะครับนี่ตัวอาคารนะครับยังดูเหมือนกับฉายอยู่ในปัจจุบันเลยนะครับนี่คุณจิรพัฒน์นะครับพาเข้าไปดูนะครับแล้วก็ในโรงหนังนั้นอาจารย์ประวินท่านก็กำลังตั้งจอหนังนะครับตั้งจอหนังแล้วก็ตั้งเครื่องฉายหนังนั้นอาจารย์ประวินนะครับที่ยืนนะครับก็พอไปถึงก็ได้เวลานะครับเราก็เริ่มฉายหนังนะครับตั้งแต่ประมาณ3โมงเย็นกว่าๆนะครับก็ฉายไป3เรื่องนะครับเรื่องทับสมิงคลานะครับเรื่องชายชาตรีแล้วก็เรื่องหยกแก้วครับแล้วก็มีประวัติวิชาบัญชานั้นฉายเปิดก่อนนะครับสำหรับกลางแปลงมิตรชัยบัญชานั้นผมไปฉายให้ได้ทุกที่นะครับขอแต่ว่าท่านมีจอหนังมีเครื่องฉายให้เรานะครับเราก็ไปฉายให้ครับเป็นจออย่างที่ท่านเห็นอยู่ในลักษณะนี้และพระเอกมิตรชัยบัญชาเขาเป็นหนึ่งในพระเอกที่ผู้สร้างหนังไทยในยุคนั้นตั้งจับจอที่จะให้มิตรชัยบัญชานั้นเป็นพระเอกของหนังตนเองและก็ทำให้ชื่อของพระเอกมิตรชัยบัญชานั้นคือพระเอกหนังไทยที่แสดงหนัง16มม.ภาคสดๆไว้มากที่สุดถึง250เรื่องจากทั้งหมด266เรื่องวชิรวัฒน์ธรรมเนศเสนอมิตรชัยบัญชาเป็นอินทรีแดงตอนทัพสมิงคลาบทภาพและเสียงภาษาไทยโดยลุงมณัฐประเทศประแตและประสูตรยกไปลูกมือไอ้เย็นเบาฟุ้งกองยักษ์สกัดของหลายประเทศข้างกันนั้นพวกแกสองคนไม่รอดแน่อย่าตกใจแกอย่าเสือกก็มันจะเป็นพวกเสือกพวกไอ้พวกขบวนการมุ่งหมายทำลายประเทศชาติไอ้พวกทำสมุนคลาฉันจะพูดมากนะอินซีแดงมันจะช่วยฉันวันนี้ช่วยตัวเองให้รอดดีกว่าอ๋อยังไงก็รอดเพราะอีกไม่นานนั่งได้สิบอกตำรวจก็จะมาถึงที่นี่ถูกแกไม่รอดแกยังไงก็ต้องรอดเชิญอยู่รับหน้าตำรวจไปก่อนก็แล้วกันนะรอดแกไม่รอดแกเราคือไทยชาตรีไทยชาตรี
มองอะไรครับพี่ยิ้มแต่จะตกหน้าแม่ชักก็เชิญโยมมีผมเพียงคนเดียวใช่ก่อนนะพี่โอ้พี่จะไปไหนไม่ได้นะคะต้องอยู่กับสร้อยคำพวกมันน่ะไปชู้กันสองคนกันแค่รู้หรือเปล่าสองคนไม่รู้ดีเหมือนกันพี่เต๋อเรื่องอกุศลอิจฉาริษยาไม่มีใครเกินคุณพ่อที่พยายามไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับคุณเอาล่ะตอนนี้ผมตาสว่างแล้วคุณกับลูกจะไปไหนก็ไปคุณแม่เห็นหวานไหมครับหวานที่พูดคุยกับแม่ที่มาตามนี้นะครับคุณจะมาพูดอะไรก็คุณนั่นแหละหลอกลวงฉันผมเปล่านะ